เพื่อนสมาชิกเผื่อเป็นไรทุกท่านนะคะเป็นพนักงานสุขชนค่ะผู้ที่เปิดโอกาสให้ก็คือคนที่มากระโดดเมื่อกี้คุณบุญจักรคำหนูค่ะขอบคุณค่ะพี่บุญจักรที่เปิดโอกาสให้น้องได้มายืนตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านประธานรัฐฤทธิ์พิรุณคนดีที่เปิดบริษัทสีขาวที่สะอาดให้เราได้มายืนกันอยู่ตรงนี้อย่างน่าชื่นตาบานทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะท่านเจนันเข้ามาที่นี่2ปีกว่าจะเข้า3ปีแล้วนะคะก็ประสบการณ์ที่เข้ามายังไม่เคยมีตรงไหนที่ไม่ดีเลย2ปีกว่าที่สัมผัสมาเนี่ยคือเข้ามาก็เจอความอบอุ่นและความอบอุ่นที่พี่น้องเราอ่ะเจอหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกท่านพร้อมที่จะให้ความรู้เราครับไลน์ทุกท่านนะคะไม่จำเป็นเฉพาะสายงานของเราต่างสายงานก็ได้ถ้าเราเข้าไปถามแต่ว่าของเราก็มีกฎที่ว่าห้ามคอร์สไลน์กันอยู่แล้วเนาะก็มีสอนได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะถ้าเรื่องลึกๆอะไรก็ถามอัพไลน์เราโดยตรงจะดีกว่านะคะตรงนี้ก็คือประทับใจมากบริษัทนี้สินค้าเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วทุกท่านก็น่าจะรู้แก่ใจดีเนาะว่าสินค้าเราดีทุกตัวนะคะอย่างที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าก็ไม่รู้ตัวเองหรอกว่าตัวเองเป็นไวทองทำไมคะทำหน้าสงสัยไม่ว่าแต่งนักศึกษาก็ไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเป็นไวทองก็มาทับใจสินค้าก็ปกติก็กินอยู่แล้วด้วยความที่ว่าอยากให้เราเป็นสาวขึ้นมาอีกนะแต่ประทับใจอีกขั้นนึงก็คือว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นไวทองก่อนที่จะรู้ว่าเป็นไวทองรู้ไหมปรึกษาใครอาจารย์เวชพลของเราค่ะท่านรู้ยิ่งกว่าครูอีกอ่ะท่านรู้ทุกเรื่องจริงๆปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นอารมณ์ที่ว่าประมาณว่าไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนนอนนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนข้าวปลาไม่กินอ่ะเป็นอยู่3วันจนตัดสินใจว่าเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่ากลัวกลัวค่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เลยโทรไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยไม่อยากได้อยากดีอะไรเลยอยู่บ้านก็ทำตัวเหมือนไม่อยู่บ้านปิดไฟเงียบลงรองเท้าเก็บเข้าห้องหมดเลยไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าอยู่บ้านก็เลยปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่าไวทองคุณอัดพีเอ็นเข้าไปเลยเช้ากลางวันเย็น3เม็ดแล้วก็ทำตัวฝืนกับความรู้สึกตอนนั้นเขาบอกเลยนะให้เปิดเพลงฟังถ้าไม่อยากอะไรถ้าไม่อยากอะไรนะไม่อยากเสียงดังอะไรก็เปิดเพลงอะไรแบบทำกับกันทุกอย่างตรงนั้นน่ะกินเข้าไปแผงแรกที่ว่ากิน3เม็ดต่อวันน่ะนะแผงแรกรู้สึกเช้าขึ้นมาอยากลุกแล้วจากที่ว่าเช้าขึ้นมาน่ะน้ำท่าไม่อาบแล้วนอนแช่อยู่อย่างนั้นน่ะข้ามวันข้ามคืนเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวด้วยเนาะก็เลยสบายเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเหม็นเราก็เลย ก็เลยเป็นไปได้นะว่า PN มันช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆตรงนี้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆที่ประทับใจ PN มากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะ